ืองไทยแล้วก็ได้ลองไปทำหลายๆอย่างคือเราก็อยากทำอยากลองอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันนอกเหนือจากการแสดงเราก็ได้ไปลองหมดละทีนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะกลับมาคราวนี้จริงๆสิ่งที่เรารักเนี่ยก็คือการแสดงภาพยนตร์ครับก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเลือกที่ดีครับเพราะว่าพอมารับหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่ครับแล้วมันได้ไปลองทำอะไรมาบ้างหลายอย่างครับก็ไปลองทำธุรกิจบ้างเล็กน้อยกับเพื่อนที่อเมริกาแล้วก็ไปลองอาจจะไปเรียนอะไรบางอย่างด้วยนะที่เราเอามาใช้ได้ก็คือเกี่ยวกับการแสดงกันอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราสนใจที่อยากจะทำเบื้องหลังด้วยฉะนั้นเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นจังหวะที่ดีครับที่เราได้กลับเข้ามาใหม่เพราะตอนนี้ก็ถือว่าก็กลับมาเป็นเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะอยากสานต่อทำเบื้องหลังด้วยเขียนบทซึ่งตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์อยู่เหมือนกันครับหายไปแปดปีกับ8ปีอะไรทำให้สาเหตุเราหันหลังให้กับวงการเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตตอนนั้นเหรอฮะตอนนั้นรู้สึกว่าเราอาจจะถึงจุดอิ่มตัวครับในการแสดงเรารู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันแตกต่างบ้างได้หายไปจากการแสดงสักพักหนึ่งครับเรารู้สึกว่าพอเราได้หายไปสัก 7-8 ปีรู้สึกว่าเราสิ่งที่เรารักจริงๆก็คือการแสดงแล้วก็ภาพยนตร์ครับผมกระแสขึ้นรูปใหม่มันมาเยอะด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราจะเห็นตัวไปก่อนก็จริงๆแล้วถามว่าอย่างของเราเนี่ยเราก็จะมีลุคของเราอยู่แล้วแต่ก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าอยากลองไปทำอะไรที่มันแตกต่างบ้างครับก็เรารู้สึกว่าได้พักได้ไปค้นหาตัวเองได้ไปลองอะไรใหม่ๆมันก็เลยรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่ทำให้เรามีพลังขึ้นครับแล้วพอถึงเวลาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักเนี่ยมันก็คือการแสดงแล้วก็สิ่งที่เราทำได้ดีด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราสนุกกับมันนะครับผมงั้นพอครับก็พอพี่เกรียงพุ่มกับของแขกติดต่อมาผมก็สนใจมากเลยคือเป็นบทที่น่าสนใจที่ท้าทายแล้วก็ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่คนดูอยากจะเข้าไปดูในโรงเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีความลึกลับแล้วมันมีการพลิกบทบาทด้วยตรงนี้ที่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจครับก็กลับมารอบนี้เรียกว่ากลับมาแบบ 100% เลยไหมครับพี่หรือว่ายังแบบทำข้างนอกวงการด้วยหรือยังไงตอนนี้ที่ผมรู้สึกว่าเรากลับมาเนี่ยผมก็อยากที่จะทำสิ่งที่มันเป็นการแสดงด้วยแต่ว่าเราก็อยากจะลองเบื้องหลังด้วยครับซึ่งตรงนี้ถามว่าจะกลับมาแบบถาวรเลยไหมก็ถ้ามีอะไรดีๆผมก็รับอะครับครับเชิงแบบที่หายไปมันได้ตอบโจทย์ชีวิตกับสิ่งที่เราตั้งหวังไหมครับหรือว่ามันล้มลุกคลานขนาดไหนผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราได้ค้นหาตัวเองได้ลองอะไรที่เรายังไม่เคยลองได้ลองทำอะไรต่างๆแล้วก็ไปเห็นชีวิตหลายๆแบบครับทั้งที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเรารู้ว่าพอถึงเวลาแล้วเรารู้ว่าเรามีความสุขกับอะไรก็เนี่ยแหละครับก็เลยกลับมาตรงนี้แต่ปีส่วนใหญ่ไม่ครับไปมาครับแต่คนที่คนหายไปเป็นนิดนึงโอ้โหยังครับยังครับอันนี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรครับครอบครัวหรือว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมไม่มีความกังวลนึกว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกว่ากังวลเรื่องครอบครัวอะไรบางอย่างไม่ใช่ใช่ไหมมีความเป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วคนเราถ้ามีความสุขกับคือถ้าเรารู้จักตัวเองดีแล้วเราก็มีเพื่อนที่ดีสักคนหนึ่งผมว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับครับผมก็เหมือนแล้วก็คิดเหมือนพูดเหมือนมีแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องไปที่ครอบครัวไม่ต้องใช่เหมือนไม่ได้โฟกัสอะไรก็อันนี้พูดเป็นในๆเหรอไม่พี่จะเป็นพูดในๆพี่จะเป็นพูดในๆแล้วแต่ยังไม่จำเป็นจะต้องเป็นครอบครัวไม่ต้องแต่งงานแต่มีเป็นคนคู่คิดใช่ครับบางทีคือบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องแต่งงานเสมอนะครับเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าถ้าเรามีใครสักคนที่เราแบบรู้สึกไว้ใจได้
คุยได้ผมว่ามันก็เป็นความสุขดีครับสถานะคือจะเป็นยังไงคนพิเศษลูกเก็บไม่ถูกเอาว่าเป็นคนพิเศษครับครับอ๋อคือคำตอบคืออยากได้อย่างนั้นโอเคใช่ๆโอเคครับก็ขอยัดย้อนกลับมาทำงานเนี้ยต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างโอ้ก็มีการเคาะสนิมอะไรกันเยอะอยู่ฮะคือเราก็รู้สึกว่าคือการกลับมาครั้งเนี้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันแตกต่างด้วยไม่ว่าจะการเล่นหรือการอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการทำเป็นบ้านก็ต้องเยอะขึ้นครับแต่ทั้งนี้นั้นเดี๋ยวเราก็ต้องคุยกับผู้กำกับนะครับกับคุณเกรียงที่มาทำเรื่องของแขกเนี่ยครับว่าเขาต้องการแบบไหนแล้วก็สิ่งที่เราจะให้เขาเนี่ยมันตรงกันไหมครับแล้วก็ดีใจด้วยที่มีโอกาสอย่างน้องทัพทิมแล้วก็มีโอกาสได้เล่นเขาครั้งแรกนะครับแล้วก็น้องโมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีพอเมื่อกี้คุยกับน้องบอกว่าทั้งสองคนบอกว่านี่เป็นเรื่องแรกที่เป็นภาพยนตร์ครับผมก็รู้สึกว่ามันท้าทายดีแล้วก็พอถึงเวลาผมว่ามันน่าจะโฟลว์ไปได้ดีครับกลับมางานติดต่อมาอยู่ไหมครับหรือว่าตอนนี้เขายังไม่รู้เนี่ยแหละครับตอนนี้น่าจะรู้กันแล้วครับว่าผมกลับมานะครับก็ครับใครมีบทอะไรน่าสนใจติดต่อได้เลยครับผมครับแต่พี่ก็กลับมาพี่ก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับหน้าเฟซขึ้นเพราะเมื่อก่อนจะเป็นเข้มเข้มอ๋อใช่ครับนี่คือเราหน้าเราเปลี่ยนไปแหมก็ต้องเปลี่ยนลุคกันบ้างใช่ไหมเราจะมาเดิมๆอยู่ซ้ำๆคนก็เบื่อครับแพ็กเกจจิ้งใหม่อะไรนะครับแบบ new packaging อะไรเงี้ยฮะได้ไหม new packaging เหรอโอ้โหไม่ new face ไหมเหรอคิดว่า new face ไหมล่ะใช่ new face เหรอถามได้ไหมใช่ไหมมีแบบว่ามีอะไรยังไงบ้างพี่ก็คงมีบ้างแหละครับต้องดูแลตัวเองบ้างครับนี้นั้นก็คืออาจจะด้วยเราเปลี่ยนลุคด้วยเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยได้แต่งหล่อเอาจริงนะคือตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่จอมขมังเวทจนมาแบบชายาจนอย่างเงี้ยคือลุคมันจะเป็นลุคที่เซอร์มันมากกว่าเซอร์ลุยมันคือโซมากมันคือโซมากอะไรตัดสินใจทำให้เรารีเฟรชตัวเองเปลี่ยนใหม่เนี่ยครับก็คือเราเปลี่ยนทรงผมมันก็เปลี่ยนลุคแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราแต่งตัวไม่ค่อยเป็นด้วยคือพอมันอยู่ในคาแรคเตอร์พอเราออกไปอย่างไปงานอย่างเงี้ยเราก็จะอินกับคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็เลยเนี่ยเดี๋ยวคุยพุ่มกลับเลยบอกว่าขอลุคใหม่เลยเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนลุคไปเลยด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมาคือคนจะเห็นว่าเอ้ยโหดก็อย่างชายานี่ผมแบบไปทำแทนไปคือทุกอย่างให้มันเปลี่ยนไปฮะแต่จะไปทำอะไรกับสัญญากรรมไหมครับมีเติมมีเติมไหมตกลงอันนี้นี่คือจะถามว่าทำสัญญากรรมไหมนะไม่ดูการดูแลไม่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอจริงๆมีเราเดินผ่านตรงนั้นไหมผ่านที่นุ่งคลินิกเดินผ่านเดินผ่านแล้วแวะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเดินผ่านแล้วก็ดูป้ายอย่างเงี้ยเหรอมีโปรเดี๋ยวแวะเข้าไปนิดนึงไม่เหรอให้พี่กอล์ฟตอบให้พี่กอล์ฟตอบค่ะหนูไม่ได้ป้ายหนูไปนอนอยู่นะพี่กอล์ฟตอบถามน้องเขาไปเลยก็ได้ตอนนี้คือบอกว่าตอนนี้นะฮะศาสตร์ในการดูแลตัวเองมันมีหลากหลายจริงบางทีเราอาจจะไม่ต้องพึ่งมีดหมอก็ได้แต่เราดูแลตัวเองอย่างผมเนี่ยคนจะคิดว่าเอ้ยทำไมเราดูเปลี่ยนไปเพราะจริงแล้วเราน้ำหนักเราลดไปเยอะเลยแต่ก่อนนี้คือลดไปประมาณน่าจะเกือบ10โลคือหน้ามันก็เลยแบบดูชัดขึ้นใช่ครับใช่ตอนนั้นก็คือพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรมาจบก็แล้วแต่จะคิดครับก็ดูแลตัวเองเปลี่ยนคำถามไปด้วยมึงว่าพี่ไปจิ้มไปเติมไหมหรือว่าหรือพี่มองยังไงการศัลยกรรมถ้าจิ้มไม่น่าจะจิ้มฮะจะเป็นจิ้มอื่นมากกว่าแทงจมูกก็คือใช้มีดใช่ไหมครับไม่ครับไม่คือจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะการดูแลตัวเองสำคัญสุดนะครับเพราะว่าคือแล้วก็การแต่งตัวทรงผมเนี้ยจริงคือบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี้ยไม่เคยได้ทำผมทรงเนี้ยอ่ะเนี่ยคือคนคิดว่าเฮ้ยทำไมเราหน้าเปลี่ยนเพราะว่าก็เราเปลี่ยนทรงผมด้วยครับแล้วก็การแต่งตัวเนี่ยเราก็แบบแต่ก่อนนี่คือไปลุกไหนก็ลุกนั้นคืออย่างชายาอย่างเงี้ยหรือว่าจอมมังเวทโกนหัวเราไปไหนก็คือก็โกนหัวหรือตอนเพชรตอนที่เล่นปลายเทียนโหนานมากเนาะเนี่ยเคยดูไหมเคยผ่านตาไหมครับเคยใช่ไหมโอเคบางคนแบบเฮ้ยเรื่องอะไรอะจำไม่ได้แล้วคือตอนนั้นเราก็แบบโกนหัวแบบข้างๆอย่างเงี้ย
แล้วก็มีจุกอยู่ข้างบนคือเราไปไหนเราก็อินคาแรคเตอร์ก็เลยคนก็จะคิดว่าเออนั่นคือลุคเราแต่จริงๆตอนนี้ก็คือเอาง่ายๆมีสไตลิสต์ที่ดีขึ้นครับแล้วคนจำไม่ได้ไหมครับกับลุคที่เราเปลี่ยนไปเรายังจำไม่ได้เลยอ่ะจริงเหรอเมื่อกี้ถามพี่ก๊อฟเหรออ้าวเหรอมีคนจำเราไม่ได้เราเปลี่ยนมาเป็นมีมีบ้างครับก็วันก่อนก็เข้าไปซื้อเสื้อไปลองเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเค้าก็มองเราแบบพยายามมองเลยนะเค้าใส่แว่นด้วยแล้วแบบพยายามมองเอ๊ะทำไมเค้าก็ยิ้มหน่อยแล้วก็อะไรเหรอครับเค้าถามทำไมคุณหน้าจังคุณหน้าบอกเหรอสงสัยเราไม่รู้อาจจะหน้าโหลมั้งครับเฮ้ยครับก็นั่นแหละฮะก็มีบ้างครับครับโอเคขอบคุณครับพี่ก๊อฟไม่ใช่นามสกุลอันไหนครับฮะเรื่องในใจอมัตย์ยังคุณอ๋อตอนนี้ก็คือเปลี่ยนชื่อด้วยครับอ่าฮะเพราะว่าคือเราก็นะอยากจะลุกอินเตอร์ขึ้นครับผมก็ใช้เป็นชื่อกอฟอัคราลูคัสครับซึ่งครับอัคราลูคัสแค่นั้นไม่มีอะไรต่อก็คือเป็นกอล์ฟอัคราลูคัสครับผมไปติดตามได้นะครับใน IG นะครับอัคราลูคัสหรือว่าช่อง YouTube ครับผมก็ทำเพลงด้วยได้บอกยังยังเลยพี่กอล์ฟครับผมก็ฝากช่อง YouTube ด้วยครับทำเพลงแต่งเองถ่ายเองนะครับแล้วก็อัคราลูคัส AKARA แล้วก็ลูคัส LUKAS นะครับไปติดตามได้ครับช่อง YouTube แล้วก็มี Facebook Instagram ด้วยครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับฝากติดตามผลงานภาพยนตร์เรื่องของแขกด้วยครับรับรองว่าสนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นน่าลุ้นแน่นอนครับเจอกันที่โรงภาพยนตร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขออนุญาตถามน้อง